สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอล AFF Mitsubishi Electric ครับรอบแรกนัดล่าสุดประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่26ธันวาคมกันหน่อยดีกว่าก็วันนี้เป็นเกมในกลุ่ม A ฮะปรากฏว่าบรูไนก็แพ้กับอินโดนีเซียไปกระจุยฮะ 0-7 ส่วนทีมชาติไทยเราก็ถล่มฟิลิปปินส์ไป 4-0 ครับวันนี้ได้ประตูจากธีรศิลป์แดงดาเหมาไป2ที่เหลือมาจากอดิศักดิ์ไกรสอนแล้วก็สุพนันท์บุรีรัตน์แล้วก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของกลุ่ม A เนี่ยอันดับ1แล้วก็2เป็นทีมชาติไทยกับอินโดเก็บไป6คะแนนเต็มเท่ากันแต่ว่าประตูได้เสียไทยดีกว่านะอันดับ3กับ4เป็นกัมพูชากับฟิลิปปินส์มีทีมละ3ส่วนบวยก็เป็นบรูไนที่ยังไม่มีคะแนนไปต่อกันที่ดาวซันโดล่าสุดตอนนี้มี3คนเคนชิโร่ดาเนียลไฟซาวฮาลิมแล้วก็ธีรศิลป์แดงดาซัดไปคนละ3ประตูแล้วเดี๋ยวส่งท้ายกันที่โปรแกรมนัดต่อไปครับวันอังคารที่27ธันวาคม 17:00 น.ลาวจะเจอกับสิงคโปร์แล้วก็ 20:30 น.เวียดนามพบมาเลเซีย